เหมือนกับแบบพระเอกกับนางเอกกำลังพลอดรักกันแล้วลูกขึ้นจากเตียงทุกคนนี่คือเดอะวิลล่า71ทุกคนดูสิเดี๋ยวเราต้องเช็คเอาท์แล้วกันเราต้องถ่ายบันทึกดูสิเหมือนบ้านเลยค่ะเหมือนบ้านหลังใหญ่ๆห้องน้ำอยู่ด้านนู้นเลิศมากค่ะทีวงทีวีแอร์เย็นฉ่ำที่สำคัญ Wi-Fi ปุ๊บ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 ป้าดยังกลับไปสวรรค์ชั้น7อย่างรวดเร็วไวมาก Wi-Fi ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนเลย Wi-Fi จะเลิศขนาดนี้นี่ค่ะทุกคนเข้ามาในซอยนาคนิวาส4เดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเราต้องรีบเก็บบันทึกค่ะทุกคนจะได้โพสต์ให้ทุกคนนะอย่าลืมติดตามทุกช่องนะอันนี้คือแบบเวลาไปไหนเราต้องบันทึกความทรงจำค่ะเดี๋ยวกลับไปทำหลักสูตรต่อนะฮะที่นี่พอแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราฝากความประทับใจเอาไว้หลายอย่างมากที่นี่เดินไปกินหาของขาหมูก็ปากซอยนาคนิวาส4ตรงข้ามนาคนิวาส13นะขาหมูนะฮะฝากขาหมูเล่าฮงกี่ใช่ไหมเรียกชื่อจำผิดจำถูกทุกคนแต่อร่อยมากก๋วยเตี๋ยวหลอดก็โคตรแล้วก็เดินไปก็ไปโอ้ยหลายร้านค่ะตรงนี้ต้องเลือกนะฮะต้องเลือกที่บริการดีๆอร่อยแซ่บๆไม่งั้นเราจะไม่อวยไม่บอกนะฮะเราอวยด้วยความจริงใจบอกต่อให้โลกรู้ไงทุกคนเดี๋ยวเราปิดไฟกันทุกคนจ้ะปิดไฟก่อนปิดแอร์เรียบร้อยประหยัดโลกร้อนทุกคนเดี๋ยวเรากลับแล้วนะเราจะกลับยังไงดีไป East View มั้ยเดินไป East View มั้ยแต่ทุกคนก็เบื่ออีกห้างอ่ะมีแต่ East View ตรงนี้ใกล้ๆแบบห้างใหญ่ดังมากแล้วกุญแจอยู่ไหนเนี่ยโอเคนะฮะทีนี้จะมีเมนูอาหารโอ๊ยตายแล้วลืมน้ำจะรีเฟรชได้ยังไงจะต้องถือหิ้วดูดไปด้วยฮะทุกคนนี่นะฮะทุกคนบรรยากาศดีมากดูสิเดี๋ยวฝนจะมามั้ยตรงนี้จะเป็นบึงป่ามีต้นตะขบด้วยดูสิวิลล่าส่วนตัวเลยนะเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในย่านนี้ฉันขอบอกเพราะอะไรรู้ไหมมันส่วนตัวใหญ่อลังการแอร์เย็นฉ่ำ Wi-Fi ไวจริงๆอ่ะไวจริงๆนี่ฮะบริการดีมากนะคะฟงคาเฟ่ก็มีใครจะมานั่งกินอาหารเล่นๆตรงนี้ฮะบอกตะขบตะขบร่วงเต็มเลยทุกคนตาจ๋านี่ฮะตัวใหญ่มากเลยเนาะโอ้ยยาปาลูมารู้ว่าเราจะไปแล้วล่ะสิเดี๋ยวเราก็มาใหม่หามีโอกาสเราค่อยมาทักทายนะปลาเนาะทีนี้เกิดมีต้นเมเปิ้ลไหมต้นเมเปิ้ลสักต้นแล้วก็ร่วงโรยมาเป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยเนาะบนน้ำนี่ค่ะมันมีความสุขนะฮะเพราะที่นี่เป็นที่แห่งมงคลมีพระพิฆเนศมีเขาเรียกว่าอะไรนะเทพแห่งความสำเร็จนะฮะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จก็คือพระพิฆเนศทุกคนพระพิฆเนศองค์ที่สวยที่สุดก็อยู่ที่นี่นะฮะทุกคนบรรยากาศเลิศมากแล้วก็ตรงนี้ทรงวูดเบิร์ดเนสจำได้ไหมจะเป็นนี่คือจะเป็นช่ำชองทางด้านเขาเรียกว่ารังนกจากชุมพรนะฮะชุมพรจะดังมากนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยก็คือรังนกแท้ฮะที่เราไปหาดไซรีจำได้ไหมฮะนี่ฮะสวัสดีครับมีพระพิฆเนศอยู่ตรงนี้น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเราดูบรรยากาศนะทุกคนนี่ฮะทุกคนดูพระพิฆเนศแบบสวยมากเลยอ่ะทุกคนเราก็ไม่ค่อยได้เห็นพระพิฆเนศองค์สวยๆแบบว่าคลั่งนะทุกคนดูสิยิ่งกลางคืนนะโดนไฟสวยมากนี่ฮะทุกคนต้นเงินไหลมานี่ฮะทางเข้าจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเรียวๆอย่างเงี้ยฮะจริงๆสารภาพนะเราเคยมากินร้านอาหารครัวคุณเล็กหัดใหญ่จะอยู่ในเนี่ยฮะแถวๆนี้ไม่ไกลนะฮะซึ่งเป็นร้านอาหารจากหัดใหญ่เป็นเคยไปออกครัวคุณต่อยอะฮะแล้วก็เดินผ่านซอยเนี่ยฮะแล้วก็เขียนป้ายว่ามาวิลล่าเข้าตรงนี้แต่ก็ไม่นึกว่าวันนึงน่ะเราก็ได้มีโอกาสมาพักมาเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาบ้านแถวๆนี้คือบ้านจริงๆอ่ะมีบ้านญาติญาติลูกพี่ลูกน้องอยู่ตรงแถวนี้เลยนะว่ามินทะลุกันอยู่นะฮะก็ไม่ไกลกันก็เลยเรามาทำประโยชน์มากินมาทานมาพักแถวนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะได้บอกต่อสิ่งดีๆก็เป็นโอกาสฮะนะจะเจอร้านดีๆแต่ประทับใจนะร้านที่เราได้มางวดเนี่ยทุกครั้งอ่ะที่ได้ลงอ่ะจะเป็นร้านดีมากแต่ร้านที่แบบบางทีเราเข้าแล้วรู้สึกแบบพนักงานไม่น่ารักอันนี้เราไม่พูดถึงก็ปล่อยเขาไปนะร้านไหนดีเราก็พูดถึงฮะฉะนั้นจึงบอกว่าบางคนจะชอบถามว่าทำไมไม่ไปร้านนี้อยู่ใกล้ๆร้านนี้อร่อยอย่างเงี้ยอาจจะบางทีเอ้าอร่อยแต่เขาบริการไม่ดีเสียลูกค้าประมาณนี้เราจะเข้าไปทำไมประมาณนึงฮะจะมาบอกต่อก็ไม่ได้อะไรเงี้ยร้านเยอะแยะเราก็เลือกร้านที่ดีๆถูกไหมฮะนี่ฮะบรรยากาศแบบเงินไหลมาตลอดทางเลยเป็นมงคลมากทุกคนก็จะถึงต้นซอยแล้วจ้าเดี๋ยวจะต้องกลับนะฮะทุกคนต้องใส่หน้ากากนะตอนนี้มีบางคนยังติดโควิดอยู่เลยอ่ะมันไม่สบายแล้วมันก็เข้า
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นความทุกข์อยู่อย่างหนึ่งไม่เป็นซะดีกว่าอย่างน้อยก็กันฝุ่นเนาะว้ายตรงนี้ฮะจำได้ไหมข้าวขาหมูเล่าคุงกี่เล่าคุงกี่ฮะทุกคนแปลว่าอะไรลองทานมาสิเนี่ยฮะเล่าฮะเล่าเนี่ยฮะเล่าคุงกี่เป็นยังในยามีว่า13เนี่ยฮะนี่ข้าวขาหมูเล่าคุงกี่คือแบบเห็นปั๊บสะดุดปุ๊บเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆไปอีก150เมตรก็เป็นสำนักงานเขตลาดพร้าวทุกคนนี่ฮะเห็นไหมรายเดอร์ตลอดคนนี้อร่อยจริงฮะอันนี้อร่อยจริงขาหมูก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรประมาณนี้เยอะกระเพราขาหมูเลิศมากฉันขอยืนยันสาบานอ่ะไม่เชื่อฉันจะสาบานเลยนี่ฮะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดก็อร่อยเพราะว่าเพิ่งไปครั้งนึงเมื่อกี้เลยเราชอบมากนี่ฮะทุกคนขาหมูแล้วคุ้งกี่น้องๆก็บอกเราใหญ่เลยนี่ฮะบรรยากาศบรรยากาศนี่ฮะซอย4เข้าไปก็จะเป็นเดอะวิลล่าทุกท่านออกมาปั๊บเจอขาหมูเล่าคุงกี่ทันทีเลย